นางเหลื่อมแพงคำฮักผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก3อ2สคือออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อารมณ์ดีไม่ดื่มสุราและสูบบุหรี่ทำให้ลดความเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อนส่งผลให้ระดับน้ำตาลและความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารที่เราหาได้อย่างกบปลาแล้วก็ผักที่เราปลูกกินได้ก็ออกกำลังกายซึ่งเป็นผลจากการทำงานของเจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองโพอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมที่ใส่ใจกระตุ้นให้ชาวบ้านมีเกราะป้องกันหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเน้นกินผักกินปลาเป็นหลักออกกำลังกายเป็นประจำและหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดโทษต่อร่างกายส่งผลให้ชาวบ้านหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นลดปัญหาภาวะแทรกซ้อนของโรคได้